ำเสนอท่านภูมิธรรมแล้วก็ท่านสมพงษ์เพื่อไปหารือกับอีก6พรรคร่วมเมื่อวานนี้ท่านภูมิธรรมไปประชุมประวินไม่มีไงแต่ถ้าพรรคอื่นเขาเอาก็ห้ามเขาไม่ได้ในส่วนของเพื่อไทยจะไม่มีใช่ไหมไม่มีอย่างคนในบริษัทนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องนาฬิกาจะเป็นเรื่องอื่นที่มีหลักฐานเนี่ยไม่มีไม่มีเออมีจะเก็บไว้ทำไมอ่ะคือถ้ามีหลักฐานก็สามารถที่จะไม่มีเราตัดสินใจไปแล้วว่าไม่มีพลเอกประวิตรคือหลักฐานไม่มีเพียงพอหรือว่าไม่มีการกระทำผิดนะครับของพลเอกประวิตรที่เราตัดสินว่าไม่มีอภิปรายอ่ะครับก็นั่นแต่สิก็ที่น้องพูดถูกแล้วมันไม่มีมูลที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องสนุกไม่ใช่ไก่ขันก็เอาละไม่ใช่พรรคร่วมรัฐบาลมีมาสะกิดไหมว่าให้เอาคนโน้นคนนี้รัฐมนตรีคนโน้นคนนี้ฮะคนอย่างผมคนสะกิดได้อะต้องมากอดไม่มีแล้วน่าจะมีบุคคลที่โดนอภิปรายเพิ่มเติมอีกกี่คนคะจากสองก็อันนี้จะพูดไปก็ไม่ได้เพราะมันแบ่งกันซ้อมเดี๋ยวก็มารวมกันตีแต่ว่ามีแน่ใช่ไหมมีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า2คนนะคะอย่าไปบอกจำนวนคนก็โดยประมาณนั่นแหละซึ่งอาจจะตรวจสอบข้อมูลแล้วอาจจะขยับเพิ่มหรือลดลงก็ได้จะมีเพิ่มแน่ข้อมูลที่มีนี้ถึงกับสะเทือนไปเลยไหมฮะถ้าไม่น่าด้านอยู่ไม่ได้อะน่าด้านอยู่ไม่ได้ไม่น่าด้านอยู่ไม่ได้นี่คุณไปขายที่ให้ TCC แล้วปี56ป59ก็ตัดถนน ADB อะไรลงมาชิดกับที่ดินนั้นเอ๊ะตอบสังคมไงซื้อ56ประยุทธ์ผบ.ตบ .59 ประยุทธ์นายกรัฐมนตรีแบบแข็งแกร่งใช้มาตรา44ไปแล้ว204ครั้งแล้วมาตัดเฉียดเฉียดทำไมไอ้นี่สำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลการตีเรื่องที่ดินของบิดาพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันไปเทียบเคียงกับคดีอดีตที่ดินรัชดาของอดีตนายกรัฐมนตรีที่คุณหญิงอ้อเป็นคนซื้อคนละโลกไอ้สื่อมวลชนที่ตีไอ้พวกนั่นนะสิไอ้พวกที่ยองออกมาไอ้ยุนออกมามันคนละเรื่องคุณหญิงก็ซื้อที่ดินที่ขายทอดตลาดซื้อตามราคาประเมินไอ้นี่ซื้อกันเองแล้วประเมินสูงคนละเรื่องก็ไอ้สื่อพวกนี้ไงที่ทำให้บ้านเมืองยุ่งยากก็เห็นไหมล่ะทุกวันด่าใครสื่อเนี่ยหลักก็ต้องวิจารณ์รัฐบาลไอ้นี่มาวิจารณ์แต่ฝ่ายค้านชัดเจนไหมที่ตอบเนี่ยนั่นเขาซื้อจากขายต้นตลาดแล้วประมูลเรื่องการทุจริตหรือว่าเรื่องบริหารนโยบายที่ผิดพลาดจะเป็นหมัดน็อกหมัดเด็ดแล้วมันก็ต้องสองเรื่องเนี่ยคู่ขนานคู่มันเนี่ยอ่ะแล้วโจ๊กไอ้แป๊ะไปไหนอ่ะเงียบไปเนี่ยหรือไปจับโจรที่ลพบุรี